ดูสิครับไปอีกไปต่ออีกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเมื่อเวลาเทียบกับคำว่าเอกภพคือทั้งหมดรวมแล้วก็ทางช้างเผือกมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองเสร็จเลยงานนี้อาตมาเราเล่มไหนเอ่ยนะYouTube เสียงไม่มีเลยครับหาตำราไม่เจอพี่ยกเป็นลุงหอกเขียนให้อ่าน ถ้าสมมติว่าลุงหอกเขียนทิ้งเอาไว้ในโลกอันนี้เมื่อไหร่นาะจะเขียนเนาะเอานะ สัญญาไว้ก่อนถ้าหากว่าไปรัสเซียคราวนี้สามารถสลายหิมะได้ตามความตั้งใจเอาไว้เนี่ยครับผมตั้งใจว่าจะสลายยังไงรู้ไหมเอางี้ดีกว่าเล่าให้ฟัง1วัน1คืนมันก็24ชั่วโมงเนาะ24ชั่วโมงถ้าผมเข้าไปในจุดนั้นถ้าผมสลายให้มันได้ภายในสัก2ชั่วโมงนะแล้วก็สามารถมองเห็นแสงเหนือถ่ายภาพมาได้ภาพที่จะถ่ายบอกกันเลยนะครับเป็นกล้องโกโปรนะครับแบบว่า360องศาแหละครับมองไปในยาวเย็นเลยนะฮะเราสมมติว่าผมทำได้ภายใน2ชั่วโมงเนาะจบปิดสวิตช์ตรงนั้นแล้วมานั่งพักนอนพักไปสักอีก3ชั่วโมงแปลว่าหยุดทำนะแล้วก็ต่ออีก1หรือ2ชั่วโมงต่อไปทีนึงถ้าทำได้สลายหิมะไปได้และสามารถมองเห็นแสงเหนือได้แปลว่ามันไม่ใช่ฟลุกนะยังไม่พอใจพักทิ้งเอาไว้อีกประมาณ3ชั่วโมงหิมะมันก็ลงมาอีกจนได้แหละครับเพราะธรรมชาติมันหยุดไม่ได้หรอกขณะกันก็ลุงหอกก็ตะลุยอีกทีหนึ่งเอาว่า3ช็อตไปเลยนะครับถ้าหากว่าได้ทุกๆความต้องการที่ว่าเนี่ย ผมว่าชาวโลกเขาพูดกันว่าโลกร้อนโลกร้อนโลกร้อนและโลกร้อนนะครับชาวไทยเราจะบอกว่ามันไม่ร้อนแล้วมันไม่ร้อนนะไปนู่นเลยมา นะมันจะได้เขียนเรื่องราวไว้ทั้งหมดต้นเหตุของโลกร้อนมันคืออะไรกันแน่มันจะได้รู้ไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นเพราะก๊าซเรือนกระจกผมไม่เก็ตเลยบอกไม่ใช่แน่นอนผมใส่ไว้ก่อนไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่ๆด้วยเห็นไหมหรือแม้แต่เขาบอกว่าเกิดมาจากก๊าซอะไรนะฟูโอรู้จักน้ำยาแอร์ไหมน้ำยาแอร์รถยนต์นะครับมันมีศัพท์ทางเคมีเขานะฟูโอโคโรไรอะไรของมันเนี่ย เอาง่ายๆกันแล้วกันก็เหล็กน้ำยาเติมให้เกิดความเย็นของแอร์รถยนต์นะครับเกิดมาจากตรงนั้นโจทย์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใช้ถามว่าเมื่อเวลาใช้ระบบใหม่แล้วเนี่ยยาน้ำยาใหม่แล้วครับถามว่าโลกเย็นลงไหมพี่จบข่าวเลยนะครับร้อนมากกว่าเดิมต่างหากก็แปลว่าน้ำยาแอร์ที่ใช้เมื่อคราวก่อนนู้นเขายกเลิกอีกทีนึงเพราะมันแรง มันไม่ใช่ก็แปลว่าขายของขายแอร์ขายน้ำยาแอร์ต่อรู้ไหมใครเป็นตัวตั้งตัวตีน้ำยาแอร์พวกนี้อิตาลีครับท่านเห็นไหมครับขายของไม่ใช่หรอกภาวะโลกร้อนจริงๆนะผมว่านะมันมี2ทฤษฎี
ทฤษฎีที่หนึ่งมวลของโลกใบนี้ขนาดมันเล็กลงมวลของโลกใบนี้มันน้อยกว่าเดิมอธิบายเมื่อมันน้อยกว่าเดิมโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นคู่ตุลาเหมือนกันดวงอาทิตย์เขาก็มีแรงโน้มถ่วงของเขาแรงดึงแล้วก็แรงดูดขออภัยแรงดูดแล้วก็แรงผลักดวงอาทิตย์ก็จะมีแรงดูดแรงผลักของเขาอยู่ดูดผลักดูดผลักเชื้อเพลิงที่เขาใช้ในดวงอาทิตย์เนี่ยไอ้ก็คือซันสปอตนั่นเองครับคาร์บอนคาร์บอนนั่นแหละเขาใช้เชื้อเพลิงตรงนั้น ถามว่ามันใช้ชั่วนาตาปีไม่เคยหมดเลยเออมันมาจากไหนแปลกเนาะมันจะมาจากไหนไม่รู้ของมันเราไม่เกี่ยวดวงอาทิตย์ส่วนดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันจะทำงานฟิวชั่นฟิวชั่นฟิวชั่นแปลว่าดูดฟิวชั่นแปลว่าผลักดูดอะไรผลักอะไรคำว่าผลักก็คือฟิวชั่นเนี่ยผลักพลังงานนั่นน่ะผลักพลังงานนั่นน่ะให้ออกจากดวงอาทิตย์ส่งมาให้โลกใบนี้ผลักโลกใบนี้ก็เหมือนกับถูกผลักขณะเดียวกันดวงอาทิตย์มีคำว่าดูดฟิวชั่นคือดูด ดูดกับผลักก็เลยก็ว่าโลกใบนี้ก็หัวหมุนสิครับหมุนรอบตัวเองก็เพราะอิทธิพลของโลกไปอิทธิพลของดวงอาทิตย์เองนะคำพูดอย่างนี้นะครับท่านไหนที่อยู่หน้าจอเราไปถามนักฟิสิกส์ดูสิครับว่าถามว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรดูสิเหมือนกับลุงหมอกเล่าให้ฟังไหมนะมันอยากพิสูจน์นักนักฟิสิกส์ศาสตร์เอามาเห็นตามตานี่แหละครับโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองจริงไหมเอาจริงไก่กับใครมีจริงไหมมีจริงถามว่าอะไรเกิดก่อนกันสวยนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่ๆสวยเห็นไหมครับสวยแง่ๆเห็นไหมครับเจอคำถามเนี่ยสวยแง่ๆเอาละทีนี้โลกวันนี้มวลมันเล็กน้อยลงไปก็เลยถูกดวงอาทิตย์นี่ดูดก็คือฟิวชั่นมันดูดเข้าไปเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เข้าไปผลก็คือความร้อนก็มากขึ้นนั่นเองนั่นคือทฤษฎีที่หนึ่งจากลุงงอกพวกตั้งทฤษฎีมาเยอะลุงงอกก็ตั้งได้เหมือนกันแหละใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปหากฎด้วยนะครับทฤษฎีแค่นี้จิ๊บจ้อยใส่เป็นกฎเป็นกฎยังได้ด้วยใช่ไหมกฎอะไรล่ะกฎไม่ไปเดี๋ยวเพิ่งไปให้อายุเกือบร้อยปีก่อนนะครับ ให้คนป่ามีทั้งปืนมีทั้งลูกก่อน ตอนนี้มีแต่ปืนไม่มีลูกเนาะก็ได้แค่นี้เอาแค่นี้นะครับกลับมาถึงโลกอีกทีนึงนะครับพอได้นะครับไอ้ดูดกับผลักดวงอาทิตย์เนี่ยมันแรงมันอยู่แรงดูดแรงผลักอยู่นะครับมันก็ดูดโลกไปนี้เข้าใกล้ไปสักทีเพราะว่าโลกนี้มันเล็กลงง่ายๆคือขนาดเล็กลงขนาดมันจะเล็กลงได้ยังไงทีเนี้ยมันตามหลักของนิวตันพูดไว้ว่านะครับเทหะวัตถุใดๆที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศนะต่างก็มีแรงดูดแรงผลักด้วยตัวของมันเองจะดูดมากผลักแรงดูดน้อยผลักน้อยดูดแรงผลักแรงขึ้นอยู่กับขนาดของเทหะวัตถุเห็นไหมเมื่อดวงที่มันใหญ่กว่าโลกมันก็ดูดแรงผลักแรงใช่ไหม
เมื่อโรคใบนี้มันเล็กลงมันกระโดดเข้าไปหาสิครับนะทำไมมันถึงขนาดเล็กลงโดยพลังงานของโลกใบนี้เนี่ยครับมันผมใช้คำว่าเรดิเอทแปลว่าโลกใบนี้มันจะมีแรง ดูดแล้วก็แรงผลักไอ้ผลักไม่ใช่ผลักก็คือผลักเข้าหาตัวเรียกว่าเรดิเอทนะฮะดูทำมือนะครับว่าเรดิเอทนะจุดศูนย์กลางของโลกเป๊ะแรงนี้มันจะออกไปแล้วก็ม้วนดึงกลับไปเองนะเรียกว่าดึงกลับเพื่อรักษาความเป็นโลกเอาไว้เป็นลักษณะของแม่เหล็กแม่เหล็กโลกแม่เหล็กโลกเป็นลักษณะเดียวกับแม่เหล็กโอเคไหมเหนือกับใต้เนี่ยใช่ไหมขั้วต่างกันจะดูดกันพอดูดปุ๊บก็จะมีผลักด้วยมันจึงรักษาความเป็นแม่เหล็กเอาไว้เป็นหนึ่งก้อนของมันเองครับเหมือนมันเป๊ะแม่เหล็กหนึ่งก้อนเนี่ยดูดกับผลักก็ต้องเท่ากันดูดกับผลักต้องเท่ากันแม่เหล็กมันจึงรักษาความเป็นตัวแม่เหล็กไว้ได้ทำนองเดียวกับโลกใบนี้แม่เหล็กโลกไงดูดกับผลักเท่ากันมันจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้แต่ด้วยเหตุที่ขนาดของโลกมันเล็กลงมันมาจากอะไรนั่นก็เป็นทฤษฎีที่สองนะครับคือสาเหตุที่โลกร้อนอย่าลืมนะประเด็นคือสาเหตุที่โลกร้อนหนึ่งมันใกล้ดวงอาทิตย์เข้าไปอธิบายแล้วเมื่อกี้นี้โอเคนะต่อมาเหตุใดโลกนี้จึงมีขนาดเล็กลงก็เพราะว่าความเก่งกาจสามารถของนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำให้ระเบิดนิวเคลียร์นะทดลองมาตั้งเท่าไหร่นะยังไม่ได้ใช้จริงนะครับความจริงทดลองคือจริงนะแต่ไม่ได้ทดลองในชุมชนกับมีมนุษย์มากมายกายกองเท่านั้นเองนะฮะมนุษย์จึงไม่ได้รับอันตรายเข้าไปทดลองนู่นกลางทะเลทรายนั่นครับนะจากจุดที่เขาทดลองห่างจากกันไม่น้อยกว่า500เมตร 1,000 เมตร 2,000 เมตรห่างขนาดนั้นนะครับงั้นพอเวลามันระเบิดตูมปุ๊บไอ้เจ้าไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นไฟโอเคพอเวลาไฟมันลุกวาบแล้วมันไม่หยุดนิ่งนะฮะเพราะว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่แอคชั่นเชนแปลว่าเป็นห่วงลูกโซ่ไปแล้วเป็นลูกโซ่ไปเลยครับเพราะฉะนั้นทดลองที่จุดหนึ่งของโลกใบนี้มันก็แตกตัวไปหมดครับทั่วทั้งโลกเลยแล้วไฮโดรเจนเป็นไฟเมื่อเวลาเกิดภาวะแอคชั่นเชนปุ๊บมันไปกลืนกินออกซิเจนหมดเกลี้ยงเมื่อชั้นบรรยากาศมันขาดออกซิเจนมันก็มีแต่ไฮโดรเจนก็คือมีแต่ความร้อนน้ำฝนก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับมันก็ร้อนแรงสิพี่คำพูดคำนี้ลุงหอกพูดในฐานะที่สามารถทำให้ฝนตกได้ในฤดูร้อนแรงเนี่ยกล้าพูดเลยคำนี้เห็นไหมเราพูดได้แล้วเราก็ทำได้ทำให้ฝนตกได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำให้ฝนตกทางด้านอื่นนั้นถ้าใครคิดว่าได้ก็เชิญแต่ปัจจัยสายแต่ลุงหงอกบอกว่าลุงหงอกได้โดยใช้หลักฟิสิกส์ใช้สมการของไอน์สไตน์เนี่ยครับไอน์สไตน์นี่ E=mc²เนี่ยครับผมรู้ว่าไอน์สไตน์เขาทำไม่ได้เขาทำอะไรอยู่สองเรื่องบอกให้กันนะไอน์สไตน์โอเคนะก็หวังว่าคุณจะเข้าใจว่าเมื่อระเบิดนิวเคลียร์โดยจริงๆทำด้วยไฮโดรเจนเนี่ยครับมันแตกตัวปุ๊บมันจะกลืนกินออกซิเจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเอาล่ะเมื่อออกซิเจนหมดเกลี้ยงแล้วมันก็ปริมาณน้ำฝนในโลกนี้มันก็ไม่มีหรือว่าน้อยลงโลกมันก็ร้อนไปทั้งเองโอเคนะผมพูดในฐานะที่สามารถทำให้ฝนตกได้จากสองมือเปล่านี่นะครับโอเคนะ
เพราะฉะนั้นไปรัสเซียคราวนี้ถ้าหากว่าสลายหิมะได้แล้วก็คนป่าได้ทั้งปืนทั้งลูกมีโอกาสมีลูกปืน มีโอกาสมีลูกปืนน้องๆพี่นะใจเย็นเย็นเย็นยังไงก็ไม่หนีไปไหนเพราะนานๆนะพี่ใจเย็นเอาล่ะก็หวังว่าคงจะลำดับราทีนี้กรณีที่บอกว่าไอ้เจ้าทดลองนิวเคลียร์นี่นะครับมันสูญเสียขนาดนั้นทำไมนักฟิสิกส์จึงไม่ออกมาพูดเขาพูดเขาก็ตกงานสิพี่ใช่ป่ะถ้าเขาพูดเขาก็หมดแล้ววิชาฟิสิกส์มันต้องสอนกันนะครับเออดูสิครับครูบาอาจารย์ตกงานหมดสิครับใช่ไหมฮะเถียงไหมทีนี้เอาใช่ไหมแล้วใครจะไปเรียนนะสถานศึกษาเจ๊งหมดไม่มีใครเข้าไปเรียนอ่ะเห็นไหมฮะเออเขาเรียนก็เรียนไปเห็นนะครับลุงออกก็เล่าให้ฟังอยู่แค่นี้แหละเอาละผ่านไปก็หวังว่าคงจะเริ่มมองออกแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าไฮโดรเจนระเบิดปุ๊บเนี่ยมันเป็นแอคชั่นเชนนะมันไม่ใช่ออกไปเป็นแนวทางนะมันออกไปทั้งไม่รู้แนวราบมันออกหมดอ่ะแล้วแนวตั้งมันเป็นแนวเห็นไหมครับแนวตั้งมันนั่นสูดอากาศด้วยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนในชั้นบรรยากาศมันอยู่ห่างสูงจากพื้นดินนี่4 กิโลเมตรมันเจอหมดนะมันเจอหมดไม่มีเหลือเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แหละฮะที่มันไปทำลายก๊าซออโซนเห็นไหมเมื่อก๊าซออโซนถูกทำลายแล้วอะไรมันเกิดขึ้นอีกความร้อนจากรถก็พุ่งตรงมาดื้อเลยนะครับแล้วมันจะเหลืออะไรน้ำแข็งมันละลายทีนี้เห็นไหมครับในแม่ภูเขาเหล่ากาทางขั้วโลกเหนือทางดูเหมือนทางยุโรปนี่จะไม่มีน้ำแข็งเล่นสกีไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าแถวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยใช่ป่ะเทือกภูเขาเอลแอลอะไรพวกนั้นน่ะนั่นเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหรือแม้แต่เขาหิมาลัยปกติมันจะมีหิมะหุ้มน้ำแข็งหุ้มอยู่อันนี้เห็นก้อนหินกันชัดๆอยู่แล้วเห็นไหมครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะเอาล่ะหวังว่าคงจะพอลำดับได้แล้วนะตรงนี้เนาะเขาจะเถียงเถียงเนี่ยมีปัญญาเถียงอยู่แล้วเราให้ฟังขนาดนี้โอ้ยบนหูพอบนหูมากอะที่เราให้ฟังขนาดนี้ได้ถือเป็นบนหูนะพี่นะโอเคนะเอาเก็บไว้อีกช็อตกลับมาถึงคำว่ามันไม่ใช่เฉพาะชั้นบรรยากาศโลกใช่ไหมร้อนชั้นบรรยากาศโลกก็แปลว่าเหนือพื้นดินมันร้อนใช่ไหมล่ะเออโอเคไหวไหมเหนือพื้นดินมันร้อนน้ำแข็งที่ภูเขาเหล่ากาทางขั้วโลกเหนือก็ละลายหายไปหมดโอเคนี่เนี่ยคือมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบเทอร์โมนิวเคลียร์นี่นะก็คือทำด้วยไฮโดรเจนตรงนี้นะครับแสบมากทีนี้พอเวลามันเกิดปุ๊บมันหยุดไม่ได้ครับแอคชั่นเชนไม่มีทางหยุดได้เลยนะครับให้รู้ไว้แม้แต่แค่แร่ยูเรเนียมที่ฮิโรชิมากับนางาซากิเจอกัน2 ลูกนะครับณวินาทีเนี้ยมันยังแตกตัวอยู่นะครับบอกให้ทราบไว้แอคชั่นเชนเนี่ยครับปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยหยุดไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะฮะสัตว์โลกจะตายโทษทีสุภาพหน่อยนะฮะตายของตาหาตากระเทียมหมดก็คือตรงนี้เองพูดชัดๆอย่างนี้แหละพูดไม่ต้องเกรงใจใครเพราะมันไม่ดงไม่ได้ตรงตัวใครนะก็เราให้ฟังท่านก็มี2 หูนะอย่ามาเชื่อลุงงอกนะลุงงอกมีแต่กระปั้นหัวใจนะเราให้ฟังแค่นี้ถ้าหากว่ามันเก็ตก็ถือว่าเป็นบุญหูไม่เก็ตก็ไม่ว่ารายการก็แค่นั้นเองโอเคนะกลับมาถึงทะเลใช่ไหมเห็นไหมได้ข่าวคราวไหมครับปลาวานโลมาปลาวานตายเกลื่อยตื้นใช่ไหมไม่รู้สายพันธุ์ไหนก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะเลยนะครับตายเป็นฝูงนะเกลื่อยตื้นเป็นฝูงเนี่ยเห็นไหมครับถามว่านั่นมันคืออะไรคำถามมีว่ามีไหมล่ะมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในมหาสมุทรมีไหมล่ะไปถามมหาอำนาจเราเองถามผมไม่ได้หรอกโอเคนะมีไงเนี่ยเอาไปไงเนี่ยระเบิดตูมทีทีเนี้ย
มันมีความดันแต่ความดันเนี่ยมันโมเลกุลของน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าปลาวานอยู่ไหนมันก็เจอแหละครับเพราะมันโดนแรงอัดนะยิ่งมันมีพื้นที่ในตัวคนมันมากนะยิ่งโดนอัดแรงครับยังเหลือแค่ปลาซิวปลาสร้อยมันก็ไปตามกระแสน้ำได้ไม่โดนแล้วก็โดนก็น้อยตัวใหญ่โดนหนักเลยครับเห็นไหมครับนึกออกไหมครับพื้นที่ของปลามันมากเท่าไรยิ่งโดนหนักเพราะฉะนั้นเอาช้ำในโลมาหรือว่าปลาวาฬช้ำไหนโอเคไหมยังไม่พอนะไอ้พวกนี้มันยังไปทำลายอะไรเขาเรียกอะไรนะโซน่าเลยระบบนำทางโอเคไหมระบบนำทางของสัตว์น้ำที่อยู่ในน้ำลึกมันก็ต้องมีระบบนำทางมั้ยนะครับมันจะมองเห็นได้หรอครับแต่มันมืดมันต้องอาศัยระบบนำทางของมันนะระบบนำทางมันก็สูญเสียหายก็พอกับมนุษย์เจอคลื่นทุกวันเนี่ยคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับในประสาทเล่นงานเนี่ยตาฝ้ามัวแค่ตาฝ้ามัวเยอะมากหูอื้อเนี่ยใช่ไหมมีเสียงดังในหูเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมพวกคลื่นอันนี้เจอคลื่นความถี่มือถือมือถอยนี่แหละอินเทอร์เน็ตตัวเน็ตนี่แหละให้รู้ซะบ้างนะพี่นะนี่มนุษย์เจอความจริงสายอื่นก็เจอเรื่อยเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันจะไปหมดแล้วนะเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยทดลองนิวเคลียร์ในมหาสมุทรมีไหมมีแง่ยังไม่พอใช่ไหมครับเรือดำน้ำยังไงเรือดำน้ำเนี่ยตอนนี้มันใช้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะเรือไม่มีกี่ลำที่เนี่ยในโลกใบนี้มหาเนี่ยเขาทำแข่งกันไงที่จะดูแลภาคพื้นน้ำอะไรของเขาด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเวลาปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มันอยู่ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเรือดำน้ำเมื่อเวลามันเกิดการจุดสันดาปเผาผลาญเรียกถามว่าความร้อนที่ว่ามันร้อนมากนะครับเอาไปไว้ไหนจะเนี่ยมันก็ปล่อยในทะเลนะมหาสมุทรเห็นอย่างมองเห็นยังครับทีนี้ถ้าหากมันลุยไปแถวนู่นน่ะขั้วโลกเหนือน่ะนะน้ำแข็งนะ3ส่วนจมอยู่ในทะเล1ส่วนลอยอยู่เหนือทะเลเห็นไหมถ้าหากว่า1ส่วนลอยอยู่ในทะเลสมมติว่ามันสูงอยู่1กิโลเมตรได้ไหมเนี่ย1,000เอา2,000ก็ได้2,000กิโลเมตรไหวไหมพี่เอา3ก็ได้เห็นไหมจมไปอยู่ใต้ถ้ามันเป็น 1,000 เนาะมันจมไป3ส่วนโอ้ก็3กิโลเมตรเรือดำน้ำก็ไปกระแสแถวนั้นเห็นไหมพอเวลาความร้อนก็ปล่อยออกมามันก็ทำให้ร้อนให้น้ำในจุดนี้มันร้อนไอ้ที่มีเรือดำน้ำผ่านที่ว่าเนี่ยมันก็ร้อนน้องกระแสน้ำแข็งทีเนี่ยหรืออะไรทีเนี่ยน้ำแข็งที่มันก่อติดอยู่ผิวน้ำทะเลเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่มันยังไม่ได้ก่อเป็นมันยังไม่ได้ก่อกันเป็นภูเขาลาวกานะครับไอ้ส่วนที่เป็นภูเขาลาวกาก็บีออกมาทีละน้อยสองน้อยโครมคลามมาทีละน้อยสองน้อยเหมือนกับหลุดออกมาทีนะมันก็เป็นหน้าผาไอ้เนี่ยนะไม่เห็นเลยสารคดีลงทีละพังนั่นแหละครับนั่นแหละครับเกิดจากความร้อนที่มีเรือน้ำผ่านแถวนั้นแหละเห็นไหมถามว่ามีใครพูดกี่คนที่ว่ามีหรอกถ้ามีตกงานหมดบอกง่ายๆตกงานหมดนิวเคลียร์นี่ถ้านักฟิสิกส์เขาพูดก็ตกงานหมดใช่ครับนะนักฟิสิกส์ไม่อยู่ไม่กินเหรอไม่มีลูกไม่มีอะไรนะต้องอยู่ต้องกินค่าตัวแพงนักหนานักฟิสิกส์บอกให้ครับค่าตัวแพงมากนะครับค่าความรู้ค่าวิชาความรู้เยอะมากแพงมากเลยจบยังเห็นไหมมหาสมุทรก็ร้อนกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็มีไปตามธรรมชาติของมันแหละกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นแต่ไม่ใครอีกคนเราพูดถึงเรื่องของที่ลุงบอกเล่าให้ฟังเนี่ยไม่มีไม่รู้
ก็หนูไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าเคยลุงบอกว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้และหรือเขาพยายามศึกษาหาตัวรู้อยู่ประมาณนั้นลุงออกไปรู้ก่อนนะจ๊ะเนี่ยลุงออกจะคิดในสิ่งที่ลุงออกรู้ลุงออกจะพูดในสิ่งที่ลุงออกคิดลุงออกจะทำในสิ่งที่ลุงออกพูดจะทำในสิ่งที่ลุงออกพูดมาวันนี้พรุ่งนี้จะเดินทางไปรัสเซียพูดว่าจะไปสลายหิมะเนี่ยด้วยสองมือเปล่าเนี่ยครับใช้วิทยาศาสตร์ 99% บอกให้ก็ได้ครับผมใช้สมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2บอกให้ก็ได้ไอ้ของเขาเป็นระเบิดปรมาณูนะครับเป็นระเบิดนิวเคลียร์นะครับของเราตรงข้ามขอบคุณไอสตาร์ที่คิดเอาไว้นะครับจะได้พูดพาดพิงซะบ้างไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้หาตัวไหนมาพาดพิงไม่ได้ก็สัมภาษณ์พิงไอสไตล์แล้วครับสุดท้ายผมก็บอกว่าสมการ E ทับ MC ยกกำลัง2คือสมการลวงโลกเอ้าเป็นงั้นสิแล้วไปเอาแสงของเขาได้ไงจ๊ะก็เห็นเขาพูดกันมาเยอะก็เอาแสงของเขาด้วยนะเอาแสงตรงไหนฟังดีนะครับตรงนี้ E ทับ MC ยกกำลัง2ฟังให้ดีนะครับนักฟิสิกส์ท่ารังก็กำลังฟังอยู่เวลานี้นะครับฟังหน่อยแล้วกันนะจะเป็นระดับครูบาอาจารย์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์มีไหมครับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิชาฟิสิกส์มีไหมครับถ้ามีขอความกรุณาถ้าผิดขออภัยกันแล้วกันถ้าถูกเราพยักหน้าโรงกันสิครับคนหนึ่งลูกชนะเต็มขั้นผู้แม่แต่กระบาดหัวใจมาอธิบายในเชิงวิจารณ์ของสมการ E ทับ MC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์ในศตวรรษที่20คือบรรลือโลกนะครับแต่นาทีนี้เป็นศตวรรษ21ใช่ไหมครับผมบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ EMC square ให้ฟังนะครับฟังให้ดีนะครับ1มีทั้งหมด4หัวข้อ1 E กับ MC ยกกำลังสอนนั้นข้อที่1เลยสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันสองสสารที่ว่านั้นคำว่าสสารก๊าซก็เป็นสสารนะครับไฮโดรเจนก็เป็นสสารนะครับออกซิเจนก็เป็นสสารนะครับคาร์บอนก็เป็นสสารนะครับคำว่าสสารเนาะก้อนหินสสารหมดนะครับแม้แต่บุหรี่มวนนี้ก็เป็นสสารหมดนะครับสสารที่ว่านี้เมื่อสลายหรือว่าทำให้เล็กลงมันก็จะกลายเป็นพลังงานมันก็ได้พลังงานนิวเคลียร์นี่ไงก็ทำนิวเคลียสแตกนั่นเองครับเห็นไหมด้วยวิธีไหนก็เทคนิคเขาก็เชิญนะครับเอาน้ำซิปไปยิงมันแตกก็เชิญนะครับจะมาถ้าสามารถเอาน้ำซิปไปยิงมันแตกได้ก็เชิญนะครับนั่นนะก็เป็นพลังงานเรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์มาถึงวันนี้ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วนิวเคลียร์ที่พูดเมื่อกี้นี่แหละครับนั่นเขาได้แค่นั้นนะครับข้อ3พลังงานที่มันแตกไปนู้นนะครับไอน์สไตน์บอกว่าจะเอากลับมาเป็นสารได้อีกไอ้ตรงนี้แหละเขาก็ทำไม่ได้ตรงนี้เขาทำไม่ได้ข้อที่3เขาทำไม่ได้เลยข้อที่4ยิ่งไม่ได้หนักใช่ไหมข้อที่4คือคำว่าสสารนี่ก็คือมวลอีกับ M คือสสาร M สสารนะมันย่อยขนาดเล็กคือมวลถ้าสสารก้อนนี้ทำให้มวลหมดมวลจะหมดได้สสารก้อนนี้ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีสสารก้อนนี้จะหมดมวลสสารที่ผมถืออยู่ในมือตรงนี้นะครับถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีแค่นี้นะครับโลกใบนี้อยู่ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบทลายทะลุทะลวงหมดแน่นอนก็สมน้ำหน้าที่มันทำไม่ได้ซึ่งบอกว่าสมการโลกก็ตรงนี้แหละครับทำไม่ได้มันได้แต่ในกระดาษใช่ไหมครับได้แต่คำนวณ
ก็ได้แต่นักคณิตศาสตร์นะครับคำนวณในตรงนั้นโอเคไหมครับแต่มาทำเป็นชิ้นงานมันทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้พูดไปทำไมวะเนี่ยใช่ไหมไม่มีประโยชน์อะไรนะครับใช่ไหมแล้วพวกเราทำไม่ได้ไม่ประโยชน์อะไรนะครับไม่มีประโยชน์เลยสรุปแล้วมีแต่โทษอย่างนี้เห็นไหมอาวุธนิวเคลียร์มีแต่โทษนะครับประโยชน์ก็คือคนที่เขาคิดแล้วทำเนี่ยเขาได้มันเป็นอาชีพเขาเนี่ยนั่นคือประโยชน์ของเขาแต่ส่วนเหลือไม่รับโทษหมดอ่ะที่ว่าเนี่ยครับมันเถียงไหมเนี่ยเถียงก็เถียงนะไม่ว่านะครับเถียงก็เถียงไปทีนี้ลุงออกเอาสมการเขามาทำไอ้ที่เขาทำไม่ได้นั่นแหละลุงออกก็จะทำนะที่เขาบอกว่าเอาพลังงานข้อ3นะฮะพลังงานที่ว่านั้นมาเป็นสารได้อีกก็ทำให้ฝนตกเห็นไหมก็ทำมาจากพลังงานนะพลังงานมันเป็นสารมันเป็นน้ำฝนนี่ยังไงนี่ลุงออกทำได้ทำให้มันตกแค่ไหนครับก็เอาสมการขนาดมาอธิบายแค่นี้เองใช่เปล่าเออก็แค่นั้นเองทีนี้สลายแม่หยุดฝนอ่ะทำได้ไปแล้วด้วยอ่ะยังเหลือแต่สลายหิมะความจริงไปทำมาแล้วนะที่ฮอกไกโดนะครับสลายหิมะมาได้แล้วนะครับเมื่อปี60ต้นปี60นะครับทีนี้คราวนี้จะไปรัสเซียก็เป็นการเทสครั้งที่2ใช่ไหมครับเอาละก็สมการนั่นแหละครับทำให้สารมันสลายกลายเป็นพลังงานใช่ไหมทั้งวิทยาศาสตร์ก็ได้พลังงานนิวเคลียร์ไงแต่ลุงออกเอาพลังงานซึ่งมันเป็นหิมะลอยละร่องมันเป็นสารนั่นนะครับทำให้มันกลายเป็นพลังงานใช่ไหมก็จบข่าวทีนี้กลับมาถึงนิวตันต่อนิวตันบอกว่าในโลกใบนี้สารและพลังงานไม่ได้หายมาจากไหนในโลกนี้นะฮะสารในโลกนี้ไม่สามารถหลุดลอยออกไปไหนได้นั่นคือกฎของแรงโน้มถ่วงที่นิวตันให้ไว้นะครับแต่พอเราเป็นยุคไอน์สไตน์เขาให้นะเท่านั้นนะครับสสารออกไปยังนอกโลกคือไปยังอวกาศนะเสร็จแล้วก็บอกว่าไอ้ทฤษฎีของนิวตันตีแตกตัดตกจบข่าวไปเลยว่างั้นเถอะความจริงคนไหนศึกษาเรื่องนี้นะครับแม้ผมอ่านหนังสือนะผมอ่านหนังสือผมอ่านภาษาไม่มีวรรณยุกไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ผมจะรู้ว่าโอ้โหคือการที่จะเป็นนักฟิสิกส์ระดับไม่หนึ่งไม่สองของโลกโอ้โหก็เบรกระวับกันหน้าดูเหมือนกันนะครับเบรกก็ดูรับหน้าดูเหมือนกันไม่รู้หาวิธีทำลายความน่าเชื่อถือหรือว่าทฤษฎีของนิวตันให้หายไปก็เอาของไอน์สไตน์เข้ามาแทนที่เขาก็ยอมรับไอน์สไตน์ไปตลอดแต่ความจริงแล้วนะโลกใบนี้ที่อยู่ในทุกวันนี้นะครับความเจริญรุ่งเรืองในโลกนี้ทั้งด้านวัตถุนะครับจำเลยครับก็นิวตันครับบอกให้กันความเจริญด้านวัตถุก็คือนิวตันครับคลาสสิกมากนะครับงั้นผมก็ยอมรับนิวตันเป็นนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์ด้วยนะฮะเป็นบุคคลที่สุดยอดมาก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 โอเคนะครับแต่คำว่าแรงโน้มถ่วงคำเดียวเท่านั้นครับก็ไม่ไปต่อนะนะไม่ไปต่อไปต่อได้สบายแรงโน้มถ่วงไม่มีปัญหาหรอกจากคนที่พูดคำว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นจุดยอดของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสลุงหล่อเป็นคนพูดคำนี้เพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าอธิบายได้หมดแต่ไว้นั่งคำนวณ นะครับอย่าว่านั่งคำนวณ นะมาถึงตรงนี้นักคณิตศาสตร์ไหนคำนวณเห็นได้ซิก็ไม่โง่คำนวณ นะครับคนที่โง่คนคำนวณคือโง่ได้แต่คิดคำนวณ นะครับทำอะไรไม่เป็นหรอกแหมไม่ปากเชื่อไอน์สไตน์เป็นต้นโอเคโอเคไหมครับไม่จะนั่งเถียงนักคณิตศาสตร์นั่งเถียงไหมเนี่ยคณิตศาสตร์ผมถือว่าเป็นวิชาศรีถนนชัยนะครับแต่ว่าแน่ไม่จริงแน่จริงหารตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้ลงตัวก่อนอันนี้จริงนี่นะเออแล้วเขามาคุยกับลุงงอกถ้าหารไม่ลงตัวอย่ามานั่งคุยกับลุงงอกไม่เอานะเออใช่แบบยังไม่พอเราเรียนเลขเสียส่วนกันใช่ไหมครับทำจำนวนเลขของส่วนให้เป็นศูนย์นี่สิครับทำได้เขามานั่งคุยกัน
ใช่ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ฟังว่าต่อยอดแห่งปัญญาดีกว่าประมาณนั้นผมว่างั้นนะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้น คนที่เก่งทางด้านคณิตศาสตร์หน้าวันนี้เอาไปคิดทำอย่างอื่นดีกว่าบอกเราคุณหันดีกว่าเอาไปคิดนั่นแหละมารับเหมาถมที่ดีกว่า โอเคไหมครับอย่าไปคิดมันมากมันนักเลยเดี๋ยวสมองก็เบลออีกนะครับเสร็จแล้วก็เจอสองมือเปล่าลุงหอกช่วยอีกสุขภาพไม่ดีมาบอกนะครับสองมือเปล่าจะช่วยให้ที่พูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเคมีนักชีวะนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์โอเคไหมครับถ้ารู้สึกว่าเบลอแล้วก็มาสองมือเปล่าจะรักษาให้โอไหมครับถ้าโอแล้วก็ยินดีนะยินดีให้หมดนะครับเห็นไหมถ้าใครไม่อยากจะสมองเบลอนะครับรีบมาจะหาทางช่วยจะช่วยให้ง่ายเลยครับน่าเนี่ยมาช่วยยังไงล่ะโอ้ช่วยกันมาเยอะแล้วที่ว่าพอไหมครับจะกลายเป็นขี้คุยสิแล้วความจริงก็คุยกันมาเยอะแล้วแหละตกลงกันเป็นว่านะฮะพรุ่งนี้ใครจะสนับสนุนอะไรก็คิดเองกันแล้วกัน ทางตรงทางอ้อมประการใดเลยครับไม่งั้นไปได้ไม่กลับนะ ค่าเครื่องบินเนี่ยไปจ่ายไปแล้ว64,000เข้าไปแล้วไม่มีเครื่องบินกลับใครจะให้กลับก็ส่งมาช่วยหน่อยแล้วกันประมาณนั้นกันงั้นไปเลยนะยิ่งทางด้านรัสเซียกับฟินแลนด์อยู่ใกล้กันนะครับวันก่อนนี้ได้รับเดี๋ยวนะเสื้อจากคุณนะอุมาพรป่ะได้รับเรียบร้อยแล้วครับมีเสื้ออยู่2ตัวนะลายขาวดำขาวดำลายแล้วก็กางเกง1ตัวใช่ครับกางเกง1ตัวเสื้อ1ตัวได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนะสุภาพรนี่ครับซองอยู่ที่นั่นนะครับโอเคได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับส่งมาจากดูเหมือนจะเป็นนะอเมริกาหรือเปล่า VR เวอร์จิเนียรัฐเวอร์จิเนียล่ะประมาณนั้นนะครับโอเคได้รับเรียบร้อยแล้วก็แล้วกันเนาะโอเคอ่ะจบข่าวเลยวันนี้พูดเอาไว้วันที่3นะครับวันที่3ธันวาคม2561นะครับบอกไทม์ไลน์ไว้หน่อยนึงมาพูดอะไรกันบ้างนะครับภาษาที่พูดหนักหนาสาหัสกันเพียงใดก็ลองใคร่ควรเองละกันเด้อสิบอกให้นะครับเอาล่ะต่อไปนี้ขออนุญาตดูสกิปเบาๆสำหรับคนที่อยู่ในจอนะครับดูซิเฟซมันนี่มีใครสักกี่คนกี่ท่านแปะกดลงไปแปะเฟซปืดปืดปืดมาไลค์ก็เลือมาดีใช่ลืมเลยวันนี้ผมพยายามเดินดูหมดมาไงมาไงคนละเวอร์ชันเนี่ยเอาไงลุงงอกฮะหายไปไหนล่ะศูนย์วิจัยเป๊ะหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วอ๋อนี่เหรอโอเคมาแล้วจ้าเป๊ะใช่เนาะแมนบอดูสิหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วโอเคโอเคมาแล้วครับมาแล้วจ้าโอเคจ้าตรงกันเอาถามว่ามีใครบ้างเด้องานนี้ปืดโอ้โหเต็มจอเลยยินดีครับต้อนรับขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่หน้าจออ้าวหายไปไหนหมดเวลามีชื่อตรงนี้มีนัดเดียวเอาใครถามอะไรถามมานะครับสงสัยถามมานะครับสงสัยถามมาให้หมดเลยนะครับโอเคนางฟ้ารับทราบครับผม
เอานั่นแน่มีคนบอกว่าขอให้ลุงเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนั่นแน่จะรักษาสุขภาพได้ไงครับทำไงไม่เลิกบุหรี่ทำยังไงไม่เลิกบุหรี่โอ้อยากเลิกอย่าไปยากก็จะไปสูงแค่นั้นเองครับไม่เห็นต้องมีวิธีดีตองเลยนะผมว่านะอย่าเลิกก็จะไปสูบมันก็แค่นั้นโอ้ยเนี่ยไม่ใช่จะมางัดปากเราอยู่วันยังขั้นอยู่แล้วล่ะเนาะลุงหอกบอกว่าโรคกลมเลยลุงหอกบอกว่าโรคกลมหรือโรคแบนครับโอ้ยล้าสมัยไม่ตอบคำพวกนี้ไม่ตอบนะ ไม่ตอบโรคทรัสซีเมียต้องทำอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรทาลัสซีเมียลูคีเมียลูคีเมียทาลัสซีเมียลูคีเมียเนี่ยดูเหมือนว่าเลือดขาวจะทำลายเลือดแดงนะครับหรือในหนึ่งบอกว่าอัตราส่วนของเลือดแดงจะน้อยกว่าเลือดขาวมันก็พูดอย่างนี้ก็ถูกนะครับหรือเลือดขาวกลืนกินหรือทำลายเลือดแดงนั่นลูคีเมียนะครับส่วนทาลัสซีเมียคือเลือดจางเลือดจางคือเลือดแดงมันจางเลือดจางเนี่ยทำไงก็ให้กลับมาจากรัสเซียก่อนแล้วกันเนาะค่อยว่ากันนะครับพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้ไหมสิ่งนี้นะฮะกลับมาก็จะทำงานวิจัยทางด้านนี้ครับวิจัยในเชิงท้าทายนะครับเพราะยังไงพลังงานบริสุทธิ์นี่ก็สามารถสลายสารตะกั่วในเลือดได้นะครับอันนี้ผมก็ทำที่หมู่บ้านคริสติล่างกันมาแล้วนะกลุ่มของนักเรียนนะครับตำรวจตระเวนชายแดนที่หมู่บ้านคริสติล่างนะไปถามเองก็แล้วครับข้อมูลตรงนั้นเองนะครับผมส่งข้อมูลเขาให้เขาหมดเรียบร้อยแล้วผมทำไงแบบไหนไปถามเขาเองนะครับลดได้ 69-70% นี่ขนาดทำแบบในลักษณะเชื่อมันในตัวเองเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เชิงวิจัยจนกระทั่งควบคุมตัวแปรได้หมดนี่ขนาดควบคุมตัวแปรไม่ได้นะครับโทษทีไม่ได้ควบคุมตัวแปรงี้ดีกว่าถ้าหากว่าทำแบบควบคุมตัวแปรทุกมิติโอ้ผมว่าชัดเจนเยอะแล้วเชื่อมั่นทำด้วยความเชื่อมั่นเพราะผมเชื่อมั่นตรงนี้ครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่รบว่าเดี๋ยวนะพลังงานที่อยู่ในตัวมนุษย์อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนนะครับพลังงานที่อยู่ในตัวมนุษย์เดี๋ยวนะต้องช่วยมนุษย์ได้แล้วก็โดยมนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยกันได้นะคำพูดอย่างนี้มันก็เป็นคำพูดในเชิงประชาธิปไตยนะครับให้ดูไว้ประชาธิปไตยทางอเมริกาเขาบอกว่าอำนาจจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะฮะพลังงานจากมนุษย์โดยมนุษย์แล้วก็ช่วยมนุษย์นะคำเดียวกันความหมายเดียวกันนะครับมันมาถึงยุคมันนะครับยุคสองมือเปล่าจะช่วยกันได้นะครับแล้วก็ทางมันมาเยอะแล้วด้วยฮะโอเคนะพอไหวนะพี่นะเอาล่ะไลฟ์ฟังแค่นี้มีคำถามต่อไหมรีบมีซะนะรีบมีซะนะไม่รู้ไปรัสเซียเนี่ยไม่ทราบว่าเวลาของเราจะเร็วกว่าเขาอยู่4ชั่วโมงนะครับเวลาของเราจะเร็วกว่าเขา4ชั่วโมงเช่นขณะนี้บ้านเรามันก็3ทุ่มใช่ไหมครับของเขามันก็อยู่ระหว่าง5โมงเย็นนี่ว่า5โมงเย็นนะฮะของเขามัน2ทุ่มของเรามันก็4โมงเย็นก็แปลว่าทำรายการที่นู่น4โมงเย็นแล้วก็ไลฟ์สดมาอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าน่าจะได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนนั้นนะครับโอเคนะ
ถามมาเร็วถามมาเร็วต้องให้เลือดทุกเดือนเลยเหรอคุณพันนีเลือดจางนะฮะเลือดจางก็คือทาลัสซีเมียนั่นเองครับเลือดจางก็ต้องมาทำวิจัยกันนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับผมจะเสนองานวิจัยเข้าไปยังนู่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นู่นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับให้เขาได้พิจารณาดูว่าคนสองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้โอ้โหช่วยมนุษย์ได้ทั้งโลกให้รู้ไว้ไม่ต้องอะไรมากมายง่ายจะซ้ำไปง่ายมากด้วยผมพอจะมั่นใจนะครับว่าง่ายมาก ทำวิจัยวิจัยเราเรื่องความจริงช่วยคนมาเยอะอย่าลืมนะฮะที่นี่หมายความว่าลุงหงอกนะลุงหงอกกับที่นี่อันเดียวกันนะเนาะคือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจำหน่อยนะครับศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคนะแล้วก็ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยก็งาน YouTube บ้านเราทีวีก็อยู่ภายใต้ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะให้เข้าใจตรงนี้บ้านเราดอททีวีเนี่ยงานชิ้นนี้ก็อยู่ภายใต้อันเดอร์คอนโทรลของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคขอให้เข้าใจตรงนี้ไปด้วยนะครับงานทางด้าน YouTube มันมีแนวของเราอยู่นะครับมันมีศาสตร์อยู่ 3-4 ศาสตร์หนึ่งธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ของธรรมชาตินะครับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตแน่นอนนะครับหากจะเป็นศาสตร์ของธรรมชาติดินน้ำลมไฟนี่แหละโอเคไหมครับสองก็คือพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกอ้างถึงศาสนาคือศาสนาพุทธโอเคนะสามก็คือวิทยาศาสตร์ก็คือสาขาฟิสิกส์เท่านั้นนะฮะว่าด้วยเรื่องพลังงานไงครับพลังงานอย่างเดียวนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับศาสตร์สุดท้ายศาสตร์ที่4คือจิตศาสตร์นะศาสตร์ด้านจิตนะครับก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงนะฮะกายใจจิตธรรมดาเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเรามีแนวทางอยู่ทั้ง4ศาสตร์นะครับมันพอเวลาอธิบายขยายความแล้วมันจะบูรณาการไปทั้งหมดมักจะ 3-4 ศาสตร์นั้นอยู่ในที่เดียวกันนะครับคนไหนจำแนกได้คนไหนมีสติปัญญาจำแนกได้ก็จะแยกได้ว่าคำพูดของผมแต่ละคำนั้นนะอย่างเช่นวันนี้ต้นรายการเห็นมั้ยมันเป็นฟิสิกส์ล้วนๆนะให้รู้ไว้ก็ยกเอาสมการ E กับ MC จากหลัง2เนี่ยวิชาฟิสิกส์ล้วนๆนะเห็นมั้ยครับแต่เวลาผมทำให้ฝนตกผมก็ใช้วิชาฟิสิกส์อธิบายถึง 99% แต่ผมใช้จิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตเพียง 1% เท่านั้นเองนะครับที่ทำให้ฝนตกได้และหรือสลายเมฆหยุดฝนก็เช่นเดียวกันนะครับผมใช้จิตเพียง 1% เองนะครับนอกนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆ 99% นะครับพอไหวไหมพี่หรือแม้แต่ที่จะไปสลายหิมะก็เช่นเดียวกันนะฮะใช้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆ 99% ส่วนจิตศาสตร์ผมใช้เพียง 1% เท่านั้นเองโอเคไหมขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้เสียก่อนใครก็ตามที่ไม่รู้จักฟิสิกส์ไม่รู้จักธรรมชาติไม่รู้จักพุทธศาสตร์ศาสนานะครับก็ยอมนะครับแบบนี้โดยเฉพาะยิ่งไม่รู้จักธรรมชาติเนี่ยยอมจริงนะครับใช่ไหมเพราะธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่มากเลยรู้ไหมวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติใช่ไหมผมถึงได้พูดจาเหมือนโลกที่ไหนโลกเคมีทำลายธรรมชาติเห็นไหมครับฟิสิกส์ทำลายธรรมชาติที่เห็นอยู่แล้วนะอาวุธนิวเคลียร์ไงชัดๆอยู่แล้วเนี่ยเห็นหรือยังแล้วจะให้ได้จะให้ลุงหงอกนั่งนิ่งได้ยังไงล่ะครับจะมาล่ะใช่นะก็ต้องถือโอกาสขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะสำหรับท่านที่สนับสนุนทางตรงทางอ้อมประการใดนะครับก็ใช้คำว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านนำมาให้ผมทางตรงทางอ้อมจะเป็นขี้หมาหนึ่งกองแล้วเอาคืนกลับคืนไป500เท่าเกินกว่า500เท่าแล้วกันถ้า1บาทก็คูณกลับเกินไปมากกว่า500เท่าอะไรกัน
1,000 10,000 ด้วยว่า 100,000 อะไรสักทำนองนี้นะครับพอๆกันขอให้คุณกลับคืนไปอย่างท่านเพื่ออะไรเพื่อกิจการท่านจะรุ่งเรืองทุกแบบทุกทิศไหลเข้ามาให้มันได้เกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่านะทุกท่านเรียนสาธุล่ะรับเต็มๆสาธุรับเต็มนั่นแหละโอเคนะลุงหมอคิดว่าอะไรทำให้ตอนนี้คนสมัยใหม่คิดว่าโลกแบนทั้งที่มีคนพูดไว้แล้วเมื่อหลายพันปีก่อนผมไม่ต้องคิดไปทำไมใช่ไหมฮะมันจะแบนจะกลมเรื่องมันเนาะเอาตัวเราดีกว่าอยู่ยังไงกินยังไงอ่ะคิดอะไรทำอะไรอยู่สิ่งที่คิดและทำให้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไหมสิ่งที่ตัวเองคิดและทำให้ประโยชน์ตนแต่ทำร้อยทำลายทำโทษผู้อื่นไหมเออทำลายทำโทษผู้อื่นไหมถ้ามันทำลายผู้อื่นทำโทษผู้อื่นก็อย่าทำทำให้มันเกิดโทษเกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็แค่นั้นครับเห็นไหมอย่าไปคิดถึงมันหลอกโลกปล่อยมันไปมันเรื่องของโลกใช่ไหมครับมันจะหมุนรอบตัวเองหรือมันจะเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์มันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมใช่นะวิธีก็ง่ายๆจะไปยากอะไรมีผู้คนเนี่ยยังบอกว่าโลกวันนี้มันอยู่นิ่งนะเออยุคสมัยก่อนนู้นนะครับอริสโตเติลเพนโตนู่นนะโอเคไหมกรีกโบราณนู่นเนี่ยก็ต้องคิดสิฮะอยู่บ้านเรานะต้นไม้ก็เห็นต้นไม้ไม่ไปไหนเนาะตื่นเช้ามาก็เห็นดวงอาทิตย์มันขึ้นมาปื้ดไงโลกมันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้หมุนนี่ไปไหนต้นไม้อยู่เป็นต้นไม้อยู่เอออยู่ๆก็ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเขาก็บอกว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกโลกเป็นศูนย์กลางดวงอาทิตย์ก็เลยหมุนรอบโลกโอเคยุคสมัยคิดอย่างนั้นเออไม่ต้องแบนต้องกลมหรอกใช่ไหมฮะนะเอาเข้าไปไปมาอ้าวดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนหนีไปไหนจ้ะเนี่ยมันอยู่กับที่โอเคไปครับโลกต่างหากที่มันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่มันหมุนมันหมุนสวนทางอะไรทางนาฬิกาได้ป่ะใช่ป่ะมันนาฬิกาคิดยังไงไม่รู้มันสวนหมุนสวนอะไรกันจึงทำให้เห็นดวงอาทิตย์มันขึ้นมาก็แค่นี้จบข่าวมั้ยก็ง่ายคิดแค่นี้ง่ายใช่ไหมล่ะทีนี้มีใครบ้างสักกี่คนที่รู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนทีเนี้ยเออวินาทีเนี้ยมีใครบ้างที่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนบุคคลที่จะรู้สึกว่าโลกใบนี้ใบนี้ไม่หมุนนะครับขออภัยบุคคลที่จะรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนคนคนนั้นอยู่ในสภาพสภาวะที่หนึ่ง abnormal 2 unconscious จึงจะรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนงงไหมทีนี้เอาไปหารากศัพท์เองก็แล้วกัน unconscious กับ abnormal บุคคลคนนั้นคือจึงจะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเอาไม่จะบอกคนคนนั้นคือใครนั่งพูดอยู่นี่แหละลุงออกได้ล่ะเออเป็นบุคคลที่ abnormal โอเคไหมและ unconscious ใช่ไหมจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่รู้สึกเท่านั้นจึงจะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเห็นไหมครับภาษาปรัชญานะครับจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่รู้สึกเท่านั้นจึงจะรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนมันไปก็ไม่ได้เลยสองคำนี้ด้วยมันไม่ได้สอดคล้องกันเลยนะครับไปก็ไม่ได้เลยขัดแย้งกันด้วยขัดแย้งโดยสิ้นเชิงเลยครับนี่แหละครับภาษาปรัชญานะครับผู้ใดจะรู้ตรงนี้ได้ต้องระดับพุทธปรัชญานะครับซึ่งใช้ปัญญาระดับพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจึงจะรู้สิ่งที่ลุงออกกำลังเล่าให้ฟังนะพี่นะนะปัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกปัญญาระดับไหนล่ะตัวเนี้ยนู่นแหละครับก็ต้องอภิมหาปรัชญานู่นแหละครับเห็นไหมครับอภิมหาปรัชญาอภิแปลว่าหนึ่งนะครับมหาแปลว่ายิ่งใหญ่ปรัชญามันก็ปัญญาประเสริฐเลิศศิวิไลนะครับนั่นแหละครับ
อภิมหาปรัชญาจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้โอ้โหลุงหอกเอาภาษานี่มาจากไหนมาจากป่าลุงหอกนั่นนะครับมาจากไหนนะครับไม่ได้ขุดออกมาจากไหนหรอกภาษานี่คนที่ปฏิบัติธรรมตามครูบาอาจารย์ที่ยังไม่เข้าถึงพระธรรมคนปฏิบัติตามจะมีสิทธิ์เข้าถึงพระธรรมไหมครับอ๋อก็เข้าถึงสิเข้าถึงสบายเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนี่นะภาษาสำนวนอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นน่ะป้องกันหมาไม่ให้กัดได้ไหมล่ะเห็นไหมเขาก็ต้องปั่นป้องกันได้สิครับผู้นำนอกจากจะนำทางแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ตามได้รับอันตรายด้วยเห็นไหมไม่ใช่นำไปอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงผู้ตามเลยมันก็หลุดแถวเสียหลุดโพสิครับต้องคอยช้อนมันตามไปด้วยอย่างเงี้ยครับเห็นเนาะตอนทำสมาธิกับลุงหอกหนูเห็นเป็นแสงสีน้ำเงินเป็นรูปแบบลำแสงสักพักก็เห็นเป็นลำแสงก็แตกกระจายเป็นสีเขียวหนูเกิดความงงจู่ๆเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าแสงที่เห็นก็หายไปและความสงสัยมันเกิดขึ้นอีกแบบควบคุมไม่ได้คุณลุงช่วยแนะนำแนวทางปฏิบัติให้หนูด้วยนะคะตอบคำเดียวเลยท่านตามรู้ตามดูตามรู้ไปเรื่อยจบตอบคำเดียวนะอย่าเพิ่งไปเฉลยนะอย่าไปเฉลยตามดูตามรู้ไปเรื่อยย้ำมาแล้วหรือว่าไปถูกทางแล้วล่ะครับมาถูกทางแล้วไปให้มันสุดทางโอเคไหมครับหนูมาถูกทางแล้วต่อไปก็ไปให้มันสุดทางไปสุดทางก็หมายว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายได้คนเห็นเงี้ยได้เลยครับบอกได้เลยว่านี่คือชาติสุดท้ายเป็นตัวเป็นช่วงทางของชีทันทีนะครับเพราะฉะนั้นชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งที่ว่านี่ก็คือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนี่นะไม่พอนะโยมนะถ้าไม่พอละทุกทั้งโลกยุ่งนะอย่าให้มีความทุกข์ทางโลกนะครับทางธรรมทางสติปัญญามาแล้วเพราะคนระดับนี้สติปัญญามีแล้วนะครับพอเห็นแสงพวกนี้สติปัญญามาแล้วนะจ้าไม่ต้องงงครับเพราะมีลุงหอกตอบปัญหาให้อยู่นะครับลุงหอกหลับตาตอบเดี๋ยวพวกนี้สบายด้วยนะครับมีปัญหาขอบคุณค่ะขอให้ลุงเดินทางปลอดภัยโอ้แน่นอนก็ให้ผู้อื่นเขาปลอดภัยไปกลับทุกเย็นทุกเย็นนะตัวเองก็ต้องปลอดภัยทั้งไปกลับด้วยสิ ใช่ป่ะไม่งั้นจะมีประโยชน์อะไรนะครับ ตัวเองไม่ปลอดภัยผู้อื่นก็ปลอดภัยได้ยังไงล่ะครับตัวเองไม่มีจะให้ผู้อื่นก็มีได้ยังไงล่ะครับเหมือนกันใช่ไหมครับใช่นะมันก็ต้องอย่างนั้นใช่ครับทั้งหมดต้องปวนกับเอามันอยู่ที่กัปตันเครื่องบินมันอยู่ที่ไม่อยู่ที่ลุงหงอกที่ไหนเล่าถ้าเราไปจับหัวจับตัวกัปตันก็ดีเหมือนกันนะเขาไม่ให้เราจับหรอกเขาถือตัวเขาจะตายไปเขาไม่ให้เราจับหรอกโดยผู้ยิ่งอะไรล่ะเนี่ยนะเนี่ยพูดอีกคำนึงก็เสียเดี๋ยวงอกลุงออกเสียคนอีกเดี๋ยวฟื้นความหลังนิดนึงนะ ก็ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตเนาะจากกรุงเทพไปจาแปนไปโตเกียวประมาณปี2122เนี่ยไม่หนึ่งก็สองก็แล้วกันตอนนั้นใส่สร้อยเส้นเบิ่มเทิมในด้วย ขายได้ทั้งหมด 20,000 กว่า 24,000 23,000 จำไม่ได้เอาเป็นค่าเดินทางไปโตเกียวมอเตอร์โชว์โตเกียวมอเตอร์โชว์ขึ้นมีก็แอร์โฮสเตสก็มาถามว่าอะไรมา Do you want wife ฟังแล้วก็บอกว่า yes แล้วก็ชอบใช่ครับเรื่องไว้ทำไมจะไม่ชอบแล้วตามด้วยนะ she is beautiful สวยไหมล่ะที่ไหนได้แวะมาแล้วเราบอกว่า yes ไม่นานนะก็วายขวดมาจริงกินบายนั่นเองโว้ยเวรกรรมลงหงอก
บอกแล้วภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยยุ่งตรงนี้ครับไวฟ์กับวายมันก็เรื่องนะไม่รู้เสียงขึ้นมีมันก็ดังเนาะก็บอกก็วายเราบอกก็ไวฟ์โอ้มาพลเมียดีกว่าสวยไหมล่ะประมาณนั้นนะครับจบข่าวไปปล่อยไก่ในเครื่องบินซะนี่เลยกลับมาก็จั่วหัวเขียนบักเสี่ยวเที่ยวงานมอเตอร์โชว์ที่โตเกียวนั่นแหละครับสนับไปถึงจะไปซ่อมรถให้อะไรรถบริการก็บอกให้กระดาษไปกับช่างมันเยอะไปซ่อมรถให้เขาเข้าไปเต็มทางเขาก็ขอบคุณเราเหมือนกันนะรถตายกลางทางเจอลุงช่างมันหยุดง่ายสายเข้าไปเครื่องยนต์ติดได้จึงจึงไปต่อท่านเองจบข่าวเลยนะลุงออกไปนะก็ทำประโยชน์กับชาวบ้านทั้งนั้นแล้วว่าไปทำไม่มีนะครับโอเคไหมไม่มีเนาะไม่มีคำถามมันนี่นะชาวเฟซไม่มีเนาะงั้นผมไปดูอีกห้องนะบ้านนี้มีสองห้องนะครับบ้านนี้คำว่าบ้านนี้คือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับบ้านหลังนี้คือตรงนี้นะครับมีสองห้องห้องหนึ่งมีชื่อเรียกว่าเฟสไลน์นั่นเองห้องที่สองมีชื่อว่ายู How are you ยูก็ YouTube ยูเฟสนั่นเองโอเคไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนไปยังห้องยูนะครับดูสิ How are you เป็นจังไดดื้อดูสิช่องของฉันเป๊ะชัวเร็วอย่ามัวจะหมุนควงนะมันไม่ทันใจไม่ทันใจลูกเขยกำนันโอ้ยมัวแต่นั่งโหลดไว้ย้อยนั่นนะโอ้ยไม่ทันใจลูกเขยกำนันเลยไม่ทันใจกามนิดหนุ่มเลยอ้าวหายไปเองแล้วอ๋ออึ๊บปืดอ้าวเป๊ะช่องฉันเอ้าก็กดแล้วเนี่ยไม่ได้ไปแล้วมัวแต่หมุนควงนี้ได้ไงล่ะเอออินเทอร์เน็ตมันช้าอินเทอร์เน็ตมันไม่ทันใจอินเทอร์เน็ตมันช้าหรือว่าไม่ได้เติมเชื้อเพลิงเติมหน่อยก็ดีครับทั้งนั้นคุณออฟไลน์อยู่อ้าวเฮ้ยออฟไลน์แปลว่าอะไรเนี่ยจะบอกว่าออฟไลน์ว่าไงโอ้ยก็ไม่ได้ไปแตะเนื้อต้องตัวเลยไปออฟเอิร์ฟทีนะไม่ได้ไปแตะเนื้อต้องตัวเลยที่ไหนเลยไปออฟลงออนไลน์ที่ไหนแล้วพี่ก็โอ้นี่ลุงหมอก็แย่สิเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอ้าวหาอยู่ไม่เจอทำไงหนูช่วยหน่อยเร็วเอาละสิดูสิบ้านห้องอยู่นี่มีท่านใดบ้างจะอยู่หน้าจอเนี่ยมีคำถามก็ใส่ไม่ได้เลยนะนี่มันเพิ่ง3:10ก็อย่าลืมก็ติดตามเฟซเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ไปที่นู่นมันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปถึงก็ต้องไปซื้อซิมใหม่หมดนะครับซิมใหม่หมดนะอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีนะถ้าเกณฑ์อินเทอร์เน็ตเขาคงจะมีทั้งโลกนั่นแหละครับไอ้พวกนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาไปต้องซื้อใหม่หมดทั้งหมด4ซิมนะครับต้องซื้อไม่รู้ราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับคงใช้เงินเยอะเหมือนกันอะเยอะก็เยอะ เอานะมีใครบ้างครับเป็นโอ้เต็มจอเหมือนกันโอ้โหนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่อยู่บ้านที่อยู่ห้องยู YouTube เสียงเบามากเหรอผมก็จ่อปากนี่ไมโครโฟนตรงนี้นะเนี่ยจ่อยนี่นะครับ เมืองขอนแก่น
เสียงลุงเบาจังเลยค่ะแก้วตาโอเคครับเสียงดังชัดแล้วจ้าแน่น22โอเคเสียงดีแล้วล่ะสุขุมวิทโอเคเสียงดีอะไรต่อเนาะงานนี้นะครับโอเคไม่มีคำถามนะพยายามให้มีคำถามนิดนึงถ้าเป็นไปได้นะครับถามต่อยอดกันนะฮะถ้ามาก็จะอธิบายความขยายเพิ่มเติมให้นะครับสมาธิคือการนอนนิ่งนั่งนิ่งแล้วความคิดต้องหยุดนิ่งด้วยอย่าทำยากมากถ้าเราคิดไปเรื่อยจะเป็นสมาธิไหมคิดเพียงสิ่งเดียวสิคะคิดอยู่ในจุดเดียวกันเอาอวัยวะของท่านเป็นหลักโอเคไหมอวัยวะของท่านเป็นหลักนะขออนุญาตได้หนึ่งเถอะอะไรที่มันเป็นหนึ่งเดียวน่ะนึกมันถึงตนน่ะมันเป็นหลักเช่นมันคงไม่มีมนุษย์สองสะดือเนาะมันก็มีสะดือเดียวนั่นแหละครับเนี่ยนึกถึงสะดือนั่นแหละครับโอเคไหมแล้วมันไกลไปก็มันไกลเกินไปก็แค่ปลายจมูกอย่างไรถ้าผมแนะนำปลายจมูกนะใช่ไหมครับมันจะหนีไปไหนจะโดนนะใช่ไหมนะเอาจุดๆนะครับนึกอยู่ในสิ่งเดียวนึกอยู่ในสิ่งเดียวนั่นแหละสมาธิคือตรงนั้นแหละพี่เขียนเนาะอยากไปหาลุงจังเลยห่วยลุงไม่อยู่แล้วทีนี้จะอยู่ก็นู่นนะฮะมาถึงก็17ธันวาคมนะครับมาถึงก็คงจะแอร์แลแถมันนะคงจะนอนสัก2-3คืนมั้งถ้าโอเคก็ไม่ว่ากันแต่ก็เท่านั้นนะครับปวดกลางหลังใช่ลุงปวดกลางหลังค่ะลุงเส้นติดที่กลางหลังตรงกระดูกข้างขวาบิดใช่ครับบิดตัวบิดตัวซ้ายขวาเขามีไม้พองไม่ใช่เหรอไม้พองถ้าเคยหาบข้าวนะหาบกล้าเรียกว่าหาบบิดอย่างเงี้ยแกว่งแขนนี่ก็ได้บิดไปไหมโอเคไหมครับให้ตัวเราบิดไปบิดมาสักหน่อยแล้วก้มเงยก้มเงยนะฮะปรับกระดูกสันหลังโอเคไหมครับก้มเงยเงยก้มก้มเงยดำก้มแบบดำนายืนตรงขึ้นมาก็แอนข้างหลังหน่อยนึงนะก็ใส่สะโพกนะเอียงตัวใส่สะโพกแล้วก็การแขนบิดตัวทีน้อยสองน้อยกำปั้นทุบหน้าขาตึงๆๆๆๆเท่านั้นนะกระดูกหลังที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่มันตึงที่มันก็จะหย่อนจะยานเองนะคุณโยนิโสวงเล็บโยมนะคุณโยมก็แค่นั้นเองพี่ก็ทำเอาเองนะครับไม่มีแล้วมีแค่นี้เองคำถามโอ้ยน้อยจังโอเคนะเอาละเท่านั้นต่อไปนี้ก็จะไปเก็บของต่อเก็บของใส่กระเป๋าน้อนจริงๆมันเก็บหมดแล้วล่ะแต่ไปดูความเรียบร้อย จะมาอย่าให้มันตกหล่นเพราะไปตั้งหลายวันนะตัวเรื่องใหญ่คือเรื่องของเสื้อผ้าพรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารการกินที่อยู่อาศัยไปถึงก็ไปอาศัยวัดนะครับอาศัยวัดคงจะไปนอนโรงแรมสัก2คืนนะมั้ง2-3คืนก็ไม่รู้ละประมาณนั้นนะครับนั่นก็เป็นนอนวัดครับวัดที่รัสเซียกับท่านศาสตราจารย์ดร.ชาตรีครับแล้วท่านก็จะมารับผมที่สนามบินโทรศัพท์คุยเรียบร้อยแล้ววันนี้สนามบินมีจุดนัดพบกันครับนะหน้าสนามบินนั่นแหละเป็นจุดใหญ่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นห้างสรรพสินค้าระดับโลกนะครับอะไรแมคโดนัลด์นั่นแหละครับ ก็โดนัทโดนัลด์นะครับ
แค่นั้นเองครับก็ง่ายนะครับก็คงไม่ไปตกอ่างกะปินะถ้าตกก็ขอตกอ่างเพชรอ่างทองคำอ่างข้าวสารตกไหมไม่เอาตกตกอ่างทองคำดีกว่าถ้าไม่ให้ตกถ้าไม่ให้ตกก็ขอตกอ่างทองคำไม่แน่นะเพราะเดินหิมะเนี่ยไม่ได้จะประมาทไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมีหลุมด้วยนะพอเหยียบไปหลุดพุ่งไปทั้งตัวทำไงดียังนึกภาพไปนะผมจริงคนไม่เห็นจริงๆอ่ะผมจะนึกภาพไปดูหิมะคนจะเนื้อหัวเข่าผมว่างั้นก็ลองดูแต่เท่านั้นนะครับไหวก็คือไหวไม่ไหวคือไม่ไหวที่ไหนก็ตามมนุษย์เขาอยู่ได้ลุงออกมันต้องอยู่ได้สิก็บอกชาวบ้านด้านนี้ก็ปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ธรรมชาติบอกกันมาตลอดตัวเองปรับไม่ได้ก็สวยใช่ครับลุงออกโอ้ใช่ไหมครับเนี่ยไปไหนก็ต้องปรับตัวแมนบอว่าผมสบายแล้วผมเชื่อผมก็ทำสมาธิหน่อยเดียวผมก็ได้แล้วพลังงานนะในตัวผมเองนี่แหละครับไม่ถึงต้องยุ่งยากเลยแต่เอาเธออย่าประมาทแค่นั้นเองครับโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะอ่ะต่อไปนี้ก็บ้านใครบ้านใครนะพี่นะพรุ่งนี้ผมจะไปถึงพรุ่งนี้ตามสเกจโดที่วางตามโปรแกรมของการเดินทางนะครับจะไปถึงปลายทางนะฮะคือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับประมาณ2:45นะครับถ้าว่าเครื่องบินเขาไม่เลทไม่ช้านะก็ตรงนั้นส่วนมากเครื่องบินเร็วกว่าเวลากำหนดไม่ได้นะครับต้องตรงหรือไม่ใช่ก็ต้องช้ากว่ากำหนดช้าไม่ช้าก็เรื่องของนักบินครับลุงหงไม่เกี่ยวขึ้นไปแล้วไม่ฉี่ก็ต้องทำสักอย่างนั่นแหละครับกลางอากาศ ขอสักอย่างก็แล้วกัน ตั้ง15 ชั่วโมงอยู่ในอากาศโอเคนะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกเข้าโดยเชิญตามใจใสนะมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันพูดจากด้วยภาษาดอกไม้เด้อพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกมุติกาเอ๋ยโอ้ยคนในครอบครัวบ้านใกล้เรือนเคียงข้างรั้วบ้านท่านแล้วก็รวมทั้งถนนทางสถานที่อันเป็นสาธารณะอย่าไปเกะกะระรานสถานที่อันเป็นสาธารณะบอกลูกสันหลานเนี่ยพี่เอ๋ยโอ้ยอย่าให้ปัญหาสังคมมันเละตุ่มเป๊ะมาเกิดกว่านั้นนะโอ้ยช่วยกันคนมือคนไม้นะครับนะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วก็แล้วพอนะฮะพร้อมๆกันนี้ขอให้ท่านที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงกันไปใช้นะๆนะพี่นะอย่าไปคิดรวยทางไอ้คิดรวยทางลัดนะอย่ารวยทางลัดถ้ารวยทางลัดแล้วก็โอกาสพลาดพังมันมี 99% นะบอกทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นเสนอความรวยนู่นน่ะคุณไม่ต้องทำอะไรมากมายอยู่เฉยลงทุนมาแค่นี้นะพวกจะคิดด้วยทางรัฐหายพอๆกับยนหินลงน้ำนะหายพวกลงทุนนะนะร่วมทุนนู่นนี่นั่นนะทุนอะไรต่างแชร์เชิญใช้ลูกโซ่อะไรต่างโอ้สารพัดทุกวันนี้แล้วแต่จะว่ากันพี่เอ้ยนะครับน่าอะไรก็สู้อดทนขยันมันเพียรไม่ได้หรอกผมว่านะครับเก็บทีเล็กสน้อยสองน้อยนะครับมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทไปตลาดฟาดไม่แล้วคิดเองคิดต่อเองนะครับนะก็จะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกรอบที่ทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระราชพหนะของพระศรีอริยเมตรัยอันประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรตัวเดียวกันนั่นนะครับพญานาคพญามังกรเนี่ยถ้าเขาเอาท้องลงนะครับมันเกิดไปตามพื้นน้ำถ้าหงายท้องเนี่ยปุ๊บเป็นมังกรทันทีนะครับบอกให้ทราบนี่พญานาคบอกให้ทราบว่าสิ่งนี้จะเห็นก็ได้โดยมิติที่3นะฮะใช่
1 2มิติที่3ครับเรียกว่าบุคคลที่ฐานนะครับเวลาทำสมาธิจะรู้จะเห็นแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้จะเห็นนะแล้วก็ทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศพญาครุฑนะฮะขอให้สมาธิติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้และต่อไปด้วยนะครับขอให้ได้รับแต่ความปราบพระธรรมกับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าวเก่งมาก